เพราะมันได้ยากจนมันหลายต่างคำอธิบายในตอนเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งการเจริญพุทธกรรมฐานเป็นการสงบจิตด้วยการใช้ปัญญาในตอนแรกของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เข้าใจตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการเจริญกรรมฐานประกอบด้วยคุณธรรม3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาสำหรับศีลสมาธิปัญญานี่ถ้ามีประกอบพร้อมกันถ้ามีกำลังอ่อนตายจากความมีคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้ามีกำลังไปกลางก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้ามีกำลังสูงสุดก็ไปนิพพานเรื่องการเจริญพุทธกรรมฐานจริงๆก็ไม่ต้องใช้อารมณ์มากนักในเบื้องต้นเรียกว่าในตอนต้นของบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกให้ตั้งใจระมัดระวังศีลเป็นสำคัญตั้งใจคิดว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ด้วยก่อนจะภาวนาและหลังจากนั้นเราจะทรงสมาธิให้ทรงตัวการทรงสมาธิของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีการใช้การภาวนาบ้างมีการคิดตามใคร่ควรตามรู้กรรมฐานบ้างและว่าการภาวนาก็ดีคำว่าพิจารณาคืออารมณ์คิดถ้าจะอยู่ในขอบเขตกรรมฐานจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิวรณ์ห้ารายการนี้ก็มารบกวนใจนิวรณ์ห้ารายการนี้เฉพาะเวลาที่เราเจริญกรรมฐานเท่านั้นระวังมันก็มี5อย่างคือ1อารมณ์ความรักในระหว่างเพศ2ความโกรธความเสียบาท3ความง่วง4อารมณ์ผู้สร้างนอกเหนือจากคำภาวนา5สงสัยในผลการปฏิบัติแต่เพราะเวลาที่ภาวนาอยู่อย่าปล่อยให้อารมณ์ทั้ง5ประการนี้เข้ามาสิงใจวิธีที่ไม่ให้มันเข้ามาสิงใจนี่ก็หมายความว่าเราไม่นึกถึงมันเลยแล้วต่อไปก็ใช้ปัญญาไขกลตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องปัญญาในบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องใช้ก่อนอันดับแรกก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปัญญาไขกลตามความเป็นจริงเสียก่อนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้คำว่าโลกท่านแปลว่ามีอันต้องชิบหายไปนั่นก็หมายความว่าสมบัติของโลกทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีและเป็นพืชต่างๆก็ดีไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางและมีการสลายตัวเป็นที่สุดขณะใดที่เราอยู่ในโลกเราจะไม่มีความสุขเองมันจะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราจะคันมารดามาแล้วไม่พบความสุขเราจะพบกับความหิวความหิวนี่เป็นความทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายในกายของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความทุกข์ความแก่เป็นอาการของความทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นอาการของความทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ชาติเราก็พบทุกข์อย่างนี้หาความสุขไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดอย่างนี้ไม่ควรจะมีกับเราอีกเราควรจะหาความดีที่พ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่าอธิโมกขธรรมเหมือนกับพระโมคคัลลาในภาษาดิบุตรในสมัยที่ท่านไปดูมรสพทุกครั้งที่ท่านดูมรสพในปีก่อนเรื่องคราวควรจะให้รางวัลก็ให้รางวัลเรื่องคราวควรจะสนุกสนานก็เลื่อนเริงไปตามนั้นแต่ว่าวาระสุดท้ายทั้งสองท่านดูมรสพไม่สนุกขณะที่ดูต่างคนก็ต่างขึมเราคิดในใจว่าคนที่แสดงมรสพทั้งหมดไม่ช้าก็ตายและคนที่ดูมรสพทั้งหมดรวมทั้งตัวเราเองด้วยไม่ช้าก็ตายเช่นเดียวกันยังไม่ถึง100ปีต่างคนก็ต่างตายแต่คิดว่าถ้าเราเกิดเพื่อตายอย่างนี้จะเกิดทำไมต่อไปในเมื่อความตายมีในโลก
ธรรมที่ทำให้บุคคลไม่ตายต้องมีในโลกเหมือนกันเพราะในโลกต้องมีทั้งของสองอย่างคู่กันฉะนั้นเมื่อดูมรสพเสร็จทั้งสองคนทั้งสองท่านจึงไม่กลับบ้านสั่งบริวารคนละครึ่งหนึ่งกลับบ้านท่านเองบริวารภายคนละครึ่งไปสำนักของสันไซปฏิภาชกแล้วก็ในที่สุดฟังธรรมสั้นๆเป็นพระโสดาบันและในที่สุดถ้าได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากความทุกข์เกิดปานิพานฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นก็คิดถึงความจริงว่าการเกิดในโลกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่เราต้องการพ้นจากความทุกข์พ้นความทุกข์อันดับแรกถ้าไปสูงสุดไม่ได้ชาตินี้ตายแล้วขอไปสวรรค์ก่อนนี่ถ้ายังอ่อนนะอารมณ์ยังอ่อนหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องการไปพรหมก่อนถ้าที่สุดนี่เราไปแล้วเราจะไม่ยอมกลับหรือจะหวังกลับไปนิพพานทันทีในเมื่อพ้นจากสวรรค์ก็ดีพ้นจากพรหมโลกก็ดีเราขอปรินิพพานทันทีไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนคิดว่าสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นประโยชน์ได้เป็นคุณจริงๆพ้นจากความทุกข์ได้อันดับแรกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจบริการในสองอบายภูมิที่เราจะไปเพราะอาศัยการทำลายศีลห้าเป็นเหตุเราจะทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะมัดระวังศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ก่อนที่จะภาวนาตัดสินใจก่อนว่าโลกนี้เป็นทุกข์เพราะวิปการมันอีกเพราะโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีแต่ความทุกข์หาการทรงตัวไม่ได้เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราต้องการเป็นผู้มีศีลทรงศีลบริสุทธิ์เพื่อการพ้นทุกข์แล้วเราก็ต้องการเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงความจริงเห็นว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เทวโลกพรหมโลกไม่สุขเพียงเราต้องการพระนิพพานเพียงเท่านี้นะอันดับแรกคิดเพียงแค่นี้เบาๆก่อนสร้างความเข้าใจความพอใจเกิดหลังจากนั้นก็ตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยสำหรับการภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเฉพาะกลางคืนเป็นเวลาของสุขวิปัสสโกฉะนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาว่ายังไงก็ได้สำหรับท่านหลายที่เคยภาวนามาแล้วทำมาแล้วจากสำนักอื่นถ้าทำอย่างไหนคล่องตัวจงอย่าเปลี่ยนเพราะผลการเจริญภาวนาย่อมมีผลเสมอกันเพื่อการภาวนาถ้าจิตยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำภาวนาอยู่ถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสหรือว่าจิตท่านหลายพิจารณาที่ตามความเป็นจริงอย่างไรจะไหนก็ตามถ้าอยู่ในขอบเขตของธรรมถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเพราะการเจริญกรรมฐานเราต้องการฝึกให้จิตว่างจากกิเลสเวลา20นาทีมันยังว่างจริงๆสัก3นาทีก็ควรจะพอใจก็มีอานิสงส์มากสำหรับการภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยึดลมหายใจเขาออกเป็นอันดับแรกหรือให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอย่างนี้เป็นอย่างเบื้องต้นยังหยาบหน่อยถ้าให้ละเอียดให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ด้วยอย่างนี้ละเอียดตามหลักของมหาปิฏฐานสูตรขณะใดที่จิตใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานสติกรรมฐานแล้วก็เวลานั้นก็ชื่อว่ามีจิตว่างจากกิเลสถ้าว่าท่านจะภาวนาด้วยก็ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกคำภาวนาที่บอกแล้วให้เลือกตามอัธยาศัยถ้าท่านผู้ใดไม่เคยใช้คำภาวนามาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่มากที่พระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ว่ากรรมฐานทั้ง40กองท่านถามเองท่านก็ตอบเอง
ท่านถามว่ากรรมฐาน40กองนี้กองไหนเจริญแล้วถึงนิพพานง่ายที่สุดและท่านก็ตอบว่าพุทธานุสติกรรมฐานไปนิพพานง่ายที่สุดถามว่าท่านจะภาวนาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโทเวลาให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีภาวนาท่านพุทธบริษัทอย่าบังคับลมให้ใจให้หนักหรือให้เบาปล่อยไปตามปกติต้องการที่ว่าเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนี่ภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจออกเข้าออกไปด้วยถือจิตในสมาธิในกรรมฐานกองนั้นแล้วก็การเจริญกรรมฐานของบรรดาในพุทธบริษัทต้องเข้าใจในอาการของปีติ5ปีติทั้ง5อย่างย่อมมีอาการต่างกันดังนั้นการเจริญกรรมฐานอย่าสนใจกับร่างกายเวลานั้นร่างกายมันจะเป็นยังไงปล่อยเป็นเรื่องของร่างกายอาการของปีติ5ก็หนึ่งขนพองสยองกล้าวพอปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นมีผลลุกสู้ซาอย่างนี้เรียกปีติข้อที่หนึ่งปีติข้อที่สองน้ำตาไหลว่าจิตมีลมสมาธิอิ่มขึ้นมาถึงขั้นปีติข้อนี้น้ำตามจะไหลขนาดที่มันจะไหลนี่เราห้ามมันไม่ได้ถ้ามันยังไม่เคลื่อนผ่านไปก็ไหลอยู่แบบนั้นข้อที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปข้างหน้าบ้างโยกไปข้างหลังบ้างและข้อที่สี่ตัวลอยขึ้นบนอากาศไม่ใช่หอกนะไปตามกำลังของปีติมันลอยขึ้นมาเองแต่ว่าความรู้สึกตัวลอยเกรงว่าจะกลับไม่ได้มันก็หล่นมาที่เก่าจะหล่นไม่เจ็บหล่นเบาๆมันลงมาไม่มีความรู้สึกเลยปีติที่5มีอาการซาบซ่านคือรู้สึกว่าร่างกายใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นในระดับหยาบถ้าอย่างละเอียดจะมีอาการคล้ายๆกับลมเลื้อยไหลจากกายสู้ซ่าสู้ซ่าแล้วในที่สุดกายจะเบามากนี่เป็นอาการอย่างกลางอย่างสูงสุดจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลยเหลือแต่หน้าอย่างเดียวหน้าคนใหญ่แต่ว่าจิตเป็นสุขตัวความอาการทั้ง5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเราถืออย่างเดียวว่าเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีต้องการจิตเป็นสุขอย่างเดียวอาการ5อย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นปีติคือความอิ่มใจจะสุขมากเมื่อความสุขเกิดขึ้นฌานจิตก็เป็นฌานสมาบัติฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เจริญกรรมฐานให้เข้าใจการนี้ใครคล่องแบบไหนให้ปฏิบัติแบบนั้นเคยปฏิบัติมาจากสำนักไหนภาวนาแบบไหนพิจารณาแบบไหนให้ทำแบบนั้น